สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดกาฟีบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยภารกิจยังไม่จบนุสราเล้าสาวไทยทุ่มสมาธิมุ่งสู่ตั๋วโอลิมปิกกัปตันทีมนักตบสาวไทยระบุแชมป์ซีเกมเสริมความเชื่อมั่นใจชี้ระบบทีมลงตัวมากขึ้นโพสต์ไอจีเชิงปลุกเล้าให้ลุยกันต่อกับศึกโอลิมปิกเกม2020รอบคัดเลือกวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เพิ่งจบจากซีเกม2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์และเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาโดยเมื่อวานนี้13ธันวาคม2562โค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลนำลูกทีมฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2020รอบคัดเลือกโซนทวีปเอเชียสาวไทยโชว์ฟอร์มสมราคาด้วยการเอาชนะเวียดนาม 3-0 เซตของนัดชิงชนะเลิศซีเกม2019คว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่12ติดต่อกันและเป็นสมัยที่14สร้างความมั่นใจก่อนลุยศึกสำหรับโอลิมปิกเกมรอบคัดเลือกโซนเอเชียซึ่งหลังจากจบศึกที่แดนตะกะล็อกนุสราต้อมคำกัปตันทีมเชื่อมั่นเหรียญทองซีเกมจะส่งต่อความมั่นใจสู่โอลิมปิกเกมนุสราให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับซีเกมคิดว่าเราทุกคนทำได้ดีมีความมั่นใจมากขึ้นทั้งเรื่องทักษะต่างๆที่เราได้ใช้กันส่วนระบบทีมการเล่นของพวกเราก็คิดว่าดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเราสามารถรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ได้โอกาสที่เราจะชนะทุกทีมได้ก็ค่อนข้างสูงนุสราได้กล่าวไว้นอกจากนั้นกัปตันทีมชาติไทยยังโพสต์ไอจีส่วนตัวพร้อมกับความสำเร็จในการแข่งขันซีเกม2019และการลุยต่อกับเป้าหมายสำคัญในการคว้าตั๋วไปสู่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโอลิมปิกเกม2020โดยระบุข้อความว่าแชมป์ซีเกมสมัยที่9กับเพื่อนร่วมทีม17ปีมากกว่าเพื่อนมากกว่าพี่มากกว่าน้องเล่นให้โลกจำและเป็นแบบอย่างให้เด็กรุ่นหลังไว้ดูคงเป็นซีเกมครั้งสุดท้ายของใครหลายคนทุกอย่างมันมีเวลาของมันเสมอแต่ภารกิจของพวกเรายังไม่หมดจับมือกันไว้แล้วไปด้วยกันอีกครั้งนะรักและศรัทธาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ได้เริ่มฝึกซ้อมในวันที่13ธันวาคม2562ไปจนถึงวันที่16ธันวาคมจากนั้นวันรุ่งขึ้นวันที่17ธันวาคมก็จะเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2020รอบคัดเลือกโซนทวีปเอเชียต่อไปสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2020รอบคัดเลือกโซนทวีปเอเชียจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 7-12 มกราคม 2563 ที่สนามท่าชายฮอลล์จังหวัดนครราชสีมานะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยอดจะอัปเดตทุกวันและเป็นกำลังใจให้ยอดทำ YouTube ต่อไปด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ